พี่ยักษ์แห่งอิหร่านตะลึงกันไปเลยมอเทซ่าลูกยางเจ้าของส่วนสูง246เซนติเมตรกลายเป็นที่สนใจทันทีสำหรับมอเทซ่าเมซานนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติอิหร่านที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนพาราเกมครั้งที่4เมืองหางโจวประเทศจีนรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนักตบหนุ่มวัย36ปีถือเป็นดาวเด่นในทุกทัวร์นาเมนต์การแข่งขันด้วยความสูง246เซนติเมตรถือเป็นชายที่สูงที่สุดในอิหร่านและสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากซุลตานโคเซนชายชาวตุรกีซึ่งความสูงที่โดดเด่นของเจ้าตัวได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดจากโรคอะโครเมกาลีภาวะที่เกิดจากฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่มากเกินไปอย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บกระดูกเชิงกรานหักจากอุบัติเหตุทางจักรยานเมื่ออายุ15ปีทำให้ขาขวาหยุดพัฒนาการนับตั้งแต่นั้นโดยลูกยางหนุ่มเริ่มเล่นวอลเลย์บอลแบบนั่งในปี2011หลังจากที่โค้ชได้เห็นเขาทางโทรทัศน์และได้ติดต่อให้มาเล่นกีฬาชนิดนี้เนื่องจากความได้เปรียบของร่างกายซึ่งเขาสามารถบล็อกได้สูงถึง196เซนติเมตรและยืดแขนตบได้สูงถึง230เซนติเมตรก่อนติดทีมชาติในปี2016อย่างไรก็ตามในโลกของกีฬาเมซาร์ได้รับการยกย่องให้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทัพลูกยางคนพิการอิหร่านสามารถครองความเป็นหนึ่งมาได้อย่างต่อเนื่องด้วยการคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2016และ2020เหรียญทองเอเชียนพาราเกม2016และแชมป์โลกอีก2สมัยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ